วูเฟียประกาศความสำเร็จพัฒนาผัมเปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ซูเปอร์ฟู้ดสุดยอดอาหารแห่งอนาคตโรงแรมเดอะคอร์เตอร์ลาดพร้าว by USG ลาดพร้าวซอย4กรุงเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธามีแต้มผู้ก่อตั้งและชีฟเทคโนโลยิสต์รวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสุวัฒน์สงนวลผู้ร่วมก่อตั้งและชีฟสตราเตจิสต์บริษัทแอดวานซ์กินฟาร์มจำกัดบริษัทแอดวานซ์กินฟาร์มจำกัดในฐานะบริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงผัมหรือวูเฟียซึ่งเป็นพืชพื้นที่ของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอาหารซูเปอร์ฟู้ดแห่งอนาคตของโลกได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์วูเฟียภายใต้แบรนด์โฟร์วูเฟียงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะเปิดตัวนวัตกรรมของบริษัท Advanced Green Farm นะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว5ตัวรวดเลยภายใต้แบรนด์ Flowoofia ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่ผัมหรือ Woofia ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอาหารซุปเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยที่แท้ทรูที่ทั่วโลกกำลังต้องการมากๆเลยในขณะนี้ค่ะผมก็ทุกท่านทราบว่าไข่ผัมก็เป็นสมบัติของประเทศไทยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่านอาจจะไม่ทราบว่าต่างชาติอยากจะได้ครับแต่ว่าไข่ผัมที่อาจจะเห็นทั่วไปเนี่ยคือชาวบ้านเก็บมาจากธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราเล็งเห็นว่าการจะสู่ตลาดโลกได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงนะครับให้สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างมีคุณภาพสามารถเข้าอุตสาหกรรมอาหารได้งั้นฟาร์มเราเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดตัวการที่เราเพาะเลี้ยงด้วยสเกลใหญ่ๆและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานนะครับครับก็คือเราเน้น3เรื่องนะครับคือเรื่องของโภชนาการนะครับต้องการให้ไข่ผัมเนี่ยโภชนาการก็สูงอยู่แล้วนะครับเราต้องให้ได้สูงอย่างที่เราคาดหวังสูงกว่านั้นอีกนะครับซึ่งเราก็มีวิทยาศาสตร์ที่มาช่วยเพิ่มตรงนี้นะครับเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนเราอยากจะทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากพวกยาฆ่าแมลงนะครับหรือสิ่งปนเปื้อนนะครับซึ่งการเพาะเลี้ยงในระบบปิดที่เรากำลังพัฒนาอยู่นะครับช่วยตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีระบบเรื่องของที่ NIA เราได้ทุนมาในการทำความสะอาดนะครับทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้นะครับว่ารับประทานอาหารที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่อีกเรื่องนึงซึ่งเราอาจจะไม่คาดถึงก็คือเรื่องของความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของเรานะครับซึ่งเราให้ประเด็นเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยครับผมตลาดต่างประเทศจริงๆแล้วเราได้รับการติดต่อจากต่างประเทศทุกสัปดาห์เลยครับทั้งอเมริกาญี่ปุ่นครับเรามีส่งไปต่างประเทศแล้วบ้างนะกำลังทดลองอยู่แล้วก็ขายรายย่อยแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายใหญ่ต่างประเทศกำลังขอจองให้เราผลิตปริมาณหลายๆตันนะครับแล้วส่งออกไปด้วยครับผมญี่ปุ่นอเมริกาออสเตรเลียจีนครับส่วนใหญ่แล้วคือเรารับประทานเป็นแกงเป็นอาหารไทยแต่พอไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นซูเปอร์ฟู้ดพาวเดอร์ผสมในสมูทตี้เชคเขย่าอันนี้ที่ตอบโจทย์ของเขาครับผมเขาเหมาะกับอาหารต่างชาติมากๆใส่ในพาสต้าพิซซ่าพวกนี้ได้หมดเลยครับอันนี้ก็ในตัวแทนของคนที่รักสุขภาพแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมค่ะรู้สึกว่าบุฟเฟ่ต์หรือว่าไข่ผัมเนี่ยมันไม่ได้เหม็นเขียวหรือว่าไม่ได้ขมอย่างที่คิดในตอนแรกค่ะแล้วก็กินแล้วก็คือว้าวอร่อยมากโดยเฉพาะไอศกรีมไข่ผัมค่ะกินกับไข่ผัมสดเนี่ยคือเหมือนเรากิน texture ของไข่กุ้งแล้วมันทำให้ไอติมของเรากินแล้วมันมีมิติอะค่ะมันดีมากมากเลยค่ะก็เราเป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวนะครับทั้งฟาร์มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยอันนี้ก็คือผู้บริโภคจะได้มั่นใจว่าไข่ผัมไม่ใช่ไข่ผัมที่เคยรู้จักเป็นไข่ผัมที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ความยั่งยืนครับนั้นก็คือเดือนหน้าเราก็จะวางขายครับรวมถึงเรื่องของส่งออกด้วยใช่ไหมครับสำหรับตัวสดก็มีขายแล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็กำลังจะออกขายที่แมคโครค่ะในบางสาขานะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาอีกหลายที่เลยค่ะอันนี้ก็คือเราทำมาให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นตัวสดอายุการใช้งานอาจจะสั้นนิดนึงเขาอยากได้แบบที่พกพาสะดวกทานง่ายบางครั้งสำหรับวัยแบบเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอยากได้สิ่งที่อาจจะรสชาติหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวผงชงก็ตอนเช้าทานได้ทุกวันอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากๆเลยค่ะแต่ก็คิดว่าในแง่ของเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กมากๆนะคะก็อยากให้คนไทยอะค่ะได้รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของพวกเราทุกคนที่ถ้าเราช่วยกันเราสามารถทำให้สิ่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเหมือนกับที่ทุกคนรู้ว่าถ้าไปทานชาเขียวที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะผลิตจากที่ไหนบ้างแต่ยังไงถ้าจะเอาที่ดีที่สุดในโลกก็จะต้องไปที่ญี่ปุ่นดังนั้นผัมเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นสินค้าที่ทุกคนคิดแล้วก็ภาคภูมิใจว่ามันเป็นสินค้าของคนไทยทั่วโลกต้องการสิ่งนี้และรู้ว่ามันเป็นของดีของคนไทยค่ะก็
็ในมุมมองของสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้เขาเรียกว่าทรัพยากรในการผลิตพืชออกมาอย่างไข่ผำเนี่ยถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่น้อยนะคะอย่างน้ำหรือว่าตัวพลังงานต่างๆซึ่งมันตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วในเรื่องของกระบวนการผลิตและการหันมาบริโภคพืชก็ถือว่าเป็นการช่วยโลกหรือช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันค่ะก็ถือว่าการบริโภคไข่ผำเนี่ยมันสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมและก็สามารถทำให้เราสุขภาพดีด้วยเพราะว่าอุดมไปด้วยอาหารสารอาหารโดยเฉพาะวิตามิน B12 ค่ะซึ่งหาได้ยากมากในพืชชนิดอื่นก็ขอฝากผลิตภัณฑ์จากโฟวูเฟียไว้ในอ้อมใจของคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติของประเทศไทยจริงๆแล้วก็กำลังจะได้รับแรงผลักดันนะคะจากทางรัฐบาลจากทางนักวิจัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกคนค่ะ